ก็รู้จักกันครั้งแรกใช่ไหมครับพอดีตอนนั้นเนี่ยผมเปิดห้องซ้อมดนตรีอยู่แล้วก็บังเอิญว่ายุ้ยเขาก็มาทำรายงานขอเบอร์ไว้แล้วก็โทรคุยกันโทรหากันแล้วก็พบกันยาวจนถึงทุกวันนี้ไปทำรายงานกับเพื่อนพี่เอกก็วิ่งจากห้องอัดเขาอะวิ่งตามมามองตอนมาส่งตามมามองเนี่ยแล้วก็เอ๊ะเพื่อนแบบนี้ในเวลาที่ฉันมืดมนเธอคือคนที่ให้ความสำคัญคือเป็นคนเพียบเป็นคนที่ทำงานเป็นคนที่ทุกอย่างเป็นเรื่องซีเรียสมากเป็นคนที่แบบทุกอย่างต้องเป็นจริงจังน้อยครั้งมากที่เพียบจะพูดเล่นให้เป็นแรงบวกทำให้ฉันยังอยากสู้ไปยุ้ยเป็นคนที่ดูแลแล้วก็เทคแคร์ผมทุกอย่างสมัยวัยรุ่นก็อารมณ์ศิลปินนู่นนี่นั่นไปก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อดทนกับเราเขาเข้าใจเราแล้วก็รู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้เขารักเราจริงใจที่เขาเป็นคนจริงจังนะเป็นคนที่แบบจริงจังต่อทุกอย่างที่ทำอย่างเงี้ยเป็นคนรักคนรอบข้างคนที่แบบรักพี่รักน้องรักเพื่อนรักทุกคนเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีเรื่องไม่ค่อยตั้งแต่คบกันไม่ค่อยมีแบบเรื่องวอกแวกเขาเชื่อในตัวเราเขาอยู่กับเราเขานี่แหละที่จะเป็นคนที่อยู่กับผมได้ตลอดไป12ปีเนี่ยมันให้อะไรเราได้เรียกว่าค่อนข้างจะครบเกือบทุกอย่างเราสองคนอ่ะมีเป้าหมายที่จะแบบที่จะไปข้างหน้าตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายไปเรื่อยๆอย่างเช่นแบบเราก็คุยกันนะว่าเอ้ยเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรคือขอบคุณที่เธอรักกันมันไม่มีช่วงโมเมนต์ที่แบบพี่เอ๋เดินมาแล้วแบบแต่งงานเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยมันไม่มีโมเมนต์แต่มันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบตอนนี้มันจะต้องมีคือมันเหมือนเป็นก้าวต่อไปของชีวิตที่เราจะต้องรับผิดชอบอะไรมากขึ้นกว่าเดิมทุกวันนี้เราก็มีความรับผิดชอบในงานในความสัมพันธ์ของเราในทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่หมายถึงถ้าหลังจากนี้ความรับผิดชอบมากขึ้นก็คืออาจจะเป็นขั้นตอนของการมีอะไรต่อไปนะอยากที่จะมีครอบครัวที่ดีอยากที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีอยากที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกของเราในอนาคตอยากจะทำกิจการทำบ้านเราให้น่าอยู่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทำงานกันแล้วเก็บจอยมีความสุขก็ไปดูแลเดิมก็ดูแลนะเดิมดูแลเดิมก็ดูแลแต่ว่าต่อไปก็คงจะดูแลมากขึ้นดูแลแบบมากขึ้นกว่าเดิมก็คงเป็นแค่นี้ที่แบบที่จะทำให้ได้ก็หลังจากคุณคิดจนเวลาจนตัวนี่ก็วันพุธแล้วงานวันอาทิตย์ในที่สุดเมื่อคืนก็คิดออกว่าจะให้เซอร์ไพรส์อะไรกับเจ้าสาวผมดีเดี๋ยววันนี้จะลองดูว่า
จะสำเร็จไหมก็ลองดูครับไม่รู้สำเร็จหรือเปล่าสู้พี่เอสวัสดีครับครับผมพี่เอสมาถึงหรือยังครับกำลังจะเลี้ยวเข้าแล้วค่ะโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวผมรออยู่ตรงแถวลานจอดรถนะครับครับผมพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณยุ้ยทราบมาว่าคุณยุ้ยปรับปรื้มในผลงานของผมอยู่นะครับก็ขอบคุณที่ชื่นชอบกันขอบคุณที่ปรับปรื้มกันนะครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่เป็นมงคลของคุณยุ้ยก็คือวันแต่งงานผมก็ขอขอให้คุณยุ้ยมีความรักที่สวยงามมีวันที่สวยงามแล้วก็มีความรักที่ยั่งยืนนะครับขอให้มีความสุขมากๆขอให้มีความรักที่สวยงามสมบูรณ์ไปตลอดครับสวัสดีครับ